สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ชาแนลของอารุ่งอีกครั้งหนึ่งเย้วันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำหนังสือให้เพื่อนๆได้อ่านกันก็คือหนังสือของฮารุกิมูราคามิเพราะว่าเนี่ยช่วงหยุดยาวใช่ไหมหรือว่าแบบช่วงจะปีใหม่อะไรเงี้ยบางคนไม่ได้ไปเที่ยวแล้วหรือว่าหรือไปเที่ยวก็อยากจะพกหนังสือไปอ่านอะไรเงี้ยสักเล่มนึงอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็อยากจะแนะนำหนังสือให้ทุกคนได้อ่านกันซึ่งวันเนี้ยเราจะหยิบเรื่อง Norwegian Wood มาเล่าให้ทุกคนฟังกันเผื่อว่าจะเป็นไอเดียเนาะในการเหมือนแบบไม่รู้ว่าอ่านเล่มไหนก็อ่านเล่มนี้ดูแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องย่อแล้วก็พูดคุยเนี่ยก็อยากจะให้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับนักเขียนคนนี้ขึ้นอีกนิดนึงก่อนเพราะว่าสไตล์การเขียนของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยก็ไปรอดูกันนักเขียนคนนี้ก็คือฮารุกิมูราคามิเนี่ยเขาเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่ส่วนตัวเราคิดว่าเขาเขียนด้านอิโมชันนอลค่อนข้างเยอะคือมันจะแตกต่างกับพวกนิยายตะวันตกนะที่จะเน้นเรื่องพล็อตแล้วก็เล่าไปแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนักเขียนมูราคามิคนนี้เนี่ยเขามีความแบบเล่าเรื่องความรู้สึกของตัวละครต้องใช้การตีความแล้วก็ด้วยความที่เหมือนแบบหนังสือของเขามันเป็นในด้านของเบื้องด้านอารมณ์ถูกไหมดังนั้นมันจะไม่ได้มีแบบบทสรุปที่ชัดเจนอะว่าแบบตัวละครคิดแบบนี้แล้วตอนจบมันต้องเป็นแบบนี้บางทีคือแบบเขาไม่เฉลยให้เราฟังด้วยซ้ำอะคือบางทีมันเหมือนแบบเล่าอยู่ก็ปล่อยเบอร์ไปเลยตอนจบก็แบบไม่ได้มาเฉลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ได้มาก็จะได้ในเรื่องของความฟุ้งในด้านของความเจาะลึกเข้าไปในด้านของตัวละครเจาะลึกในด้านของอารมณ์อะไรเงี้ยก็เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าเหมือนแบบชอบดำดิ่งแบบจมไปกับความรู้สึกเวลาอ่านนิยายอะไรเงี้ยก็คิดว่ามูลค่านี้เนี่ยเหมาะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องย่อของ Norwegian Wood ให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะเผื่อเป็นแบบตัวเลือกก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูกันเลยโดยเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของโทรุวาตานาเบะกับผู้หญิงอีก2คนก็คือนาโอโกะแล้วก็มิโดริโดยเรื่องนี้จะเป็นการย้อนกลับไปของโทรุก็คือเหมือนแฟลชแบ็คเขาเล่าย้อนกลับไปอะไรเงี้ยก็คือเริ่มต้นสมัยที่ตัวโทรุเนี่ยเขาเป็นเด็กมัธยมเขาได้มีเพื่อนสนิทชื่อคิซึกิโดยโทรุกับคิซึกิเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันคราวเนี้ยคิซึกิเขามีแฟนสาวก็คือนาโอโกะนาโอโกะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบใครเห็นก็รู้สึกเหมือนแบบต้องมนต์สะกดเลยอะไรเงี้ยพอเพื่อนสนิทของตัวเองใช่ป่ะมีแฟนก็คือเหมือนเราก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มของเพื่อนสนิทของเขาด้วยคราวเนี้ยถึงจะไปอยู่ในกลุ่มอะแต่ว่าตัวโทรุก็ไม่ได้สนิทกับนาโอโกะอะไรเงี้ยแม้ว่าตัวโทรุจะสนใจนะเพราะว่านาโอโกะเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคิซึกิคอยเป็นกาวที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง3คนอะอยู่ด้วยกันแต่คราวนี้พอถึงอายุ17ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือคิซึกิฆ่าตัวตายพอคิซึกิฆ่าตัวตายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อจิตใจทั้งนาโอโกะแล้วก็ตัวพระเอกของเราอะมากๆเพราะว่าด้วยวัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าคิซึกิทำไมถึงฆ่าตัวตายด้วยนะคือเราไม่รู้เหตุผลชีวิตเขาค่อนข้างดีมาตลอดแล้วอยู่ก็ฆ่าตัวตายขึ้นมามันก็เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนาโอโกะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าตัวเราเองก็เหมือนกับซึมไปเลยแต่ว่ายังดีหน่อยตรงที่เราอะอยากที่จะเหมือน move on ชีวิตอะก็ไปเรียนมหาลัยอีกต่างเมืองอะไรอย่างนี้พอไปเรียนมหาลัยต่างเมืองอะก็ได้เจอกับผู้หญิงอีกคนนึงก็คือมิโดริอะก็จะเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากนาโอโกะโดยสิ้นเชิงคือนาโอโกะเขาเป็นผู้หญิงสวยนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นเอาแต่ใจนิดนึงแล้วก็เหมือนเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่มิโดริอะเป็นผู้หญิงที่พูดจาผงผางเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะสวยไม่เท่านาโอโกะแต่ว่าก็เป็นคนมีแบบเป็นคนสนุกมีชีวิตชีวาแล้วก็กล้าพูดกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยตัวพระเอกของเราอะเขาก็
ือเหมือนก็ยังได้ติดต่อกับนาโอโกอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นการส่งจดหมายคุยกันในยุคนั้นก็เหมือนมันก็ต้องส่งจดหมายคุยกันใช่ไหมพอส่งจดหมายคุยกันก็สนิทกันมากขึ้นก็เหมือนได้นาโอโกก็มาเยี่ยมเขาในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเดินเที่ยวโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเหมือนกับเหมือนเขาสองคนอะผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาด้วยกันแล้วมันไม่มีใครเคยผ่านเรื่องนี้มาพร้อมๆกับพวกเขาสองคนอะเขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนมีคอมมอนอินเทอร์เวสเหมือนรู้ว่าจะปลอบใจอะไรกันยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีจุดเปลี่ยนก็คือตัวพระเอกของเราอะก็ได้ไปมีอะไรกับนาโอโกพอเขาไปมีอะไรกับนาโอโกแทนที่นาโอโกเนี่ยจะดีขึ้นใช่ไหมกลายเป็นว่าเหมือนเขามีอะไรติดค้างในใจเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็เลยเหมือนต้องไปรักษาตัวรักษาตัวในที่นี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนน่าจะไปรักษาโรคซึมเศร้าแต่ในยุคนั้นมันยังไม่มีการบัญญัติคำนี้ขึ้นมาจริงจังอะไรเงี้ยก็ต้องไปอยู่บนเขาในสถานที่พักฟื้นอะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นบ้านแล้วก็แบบให้คนแบบอยู่กันบนเขาทำอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยในระหว่างที่นาโอโกไปพักฟื้นอ่ะเขาก็ตัวพระเอกอ่ะก็ได้ไปมีความสัมพันธ์กับมิโดริก็คือเหมือนก็ได้แฮงเอาท์ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ได้รู้จักงานอดิเรกครอบครัวของเขาปัญหาชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเราก็พบว่าการอยู่กับมิโดริมันก็ทำให้เขาอ่ะสบายใจมีความสุขแต่ในใจนึงเขาก็ยังชอบนาโอโกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมีความสับสนวุ่นวายในด้านความสัมพันธ์ของทั้ง3คนนี้อะไรเงี้ยเราพระเอกก็เหมือนแบบเหมือนไม่รู้ว่าจะเลือกใครด้วยอะไรเงี้ยคือใจนึงมันก็ยังลากลึกไปกับนาโอโกแล้วอีกใจนึงก็เหมือนแบบก็มีมิโดริเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนก็สรุปเรื่องนี้เป็นยังไงใช่มั้ยสรุปเรื่องเนี้ยก็ตามชื่อเรื่องเลยก็คือด้วยรักความตายและหัวใจสลายคือมันจะมีทั้งด้านความรักมีทั้งด้านความตายหัวใจที่แตกสลายของตัวพระเอกที่เขาเหมือนแบบของตัวนาโอโกของตัวพระเอกของตัวมิโดริอะไรเงี้ยดังนั้นมันเป็นเรื่องที่อิโมชันนอลอ่ะจ๋ามากก็คือแบบอยากจะเตือนตรงนี้แล้วถามว่าเหงามากไหมเรื่องเนี้ยเหงามาก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 เพราะว่ามันเป็นความเหงาแบบอะไรอาวรณ์อะเหมือนเป็นความเหงาแบบหมดอะไรตายอยากอะเพราะว่ามันแบบคนนึงก็คิดถึงคนตายคนนึงก็ไปคิดถึงอีกคนนึงที่คิดถึงแต่คนตายอีกคนนึงก็มาชอบพระเอกที่ก็ไปผูกพันกับนาโอโกที่คิดถึงคนตายคือมันแบบคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็อึดอัดอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรลงล็อกแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายแล้วมันก็เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราชอบในเรื่องเนี้ยก็คือเซตติ้งอ่ะเขาทำมาดีด้วยความที่มูราคามิเขาค่อนข้างแบบใส่ใจในเรื่องนี้นะเราว่าทั้งสถานที่เที่ยวทั้งสถานที่พักฟื้นอะไรเงี้ยมันไปอยู่บนป่าไปอยู่บนเขาทำสวนอะไรเงี้ยในขนาดหอในมหาลัยเขายังมีความเป็นเหมือนแบบกลิ่นอายยุคกลางอ่ะแบบมิสเซนจูรี่อะช่วงนั้นอะไรเงี้ยทำให้มันดูแบบวินเทจดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยจุดเด่นตรงเนี้ยมันทำให้เหมือนเวลาเราอ่านนิยายของมูราคามิเนี่ยมันเหมือนกับได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเขาจริงๆอะมันไม่ได้แค่การเหมือนแบบอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปแต่อันนี้คือเหมือนเราหลุดเข้าไปเราได้ไปอยู่ในใช้ชีวิตณตอนนั้นด้วยจริงๆกับพวกเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเนี่ยของมูราคามิทำหน้าที่ตรงเนี้ยได้ดีมากๆสำหรับใครเนาะที่กำลังมองหาหนังสือสักเล่มหนึ่งมาอ่านเพื่อที่จะเหมือนแบบฆ่าเวลาก็ดีหาความเพลิดเพลินก็ดีเราว่าเรื่องนอวิเจนวูดอะค่อนข้างสนุกนะสำหรับเรารู้สึกว่าแบบเต็ม10ก็ให้สักประมาณ8ประมาณนั้นเลยอะไรเงี้ยก็ความยาวประมาณ400หน้าถ้าตั้งใจอ่านจริงๆอ่ะก็อ่านจบได้ไม่ยากแต่ว่าเรามองว่าเรื่องเนี้ยมันมีความแบบมันมีจุดที่เอื่อยด้วยมันมีจุดที่สับสนด้วยมีจุดที่เราต้องแบบเหมือนต้องตีความรู้สึกของตัวละครด้วยก็เลยอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆอ่านวันละชั่วโมงวันละแบบ10-20หน้าก็ได้ก็ถือว่าเรื่องเนี้ย
ทำได้ดีเลยแล้วก็สนุกด้วยก็ฝากเล่มนี้ให้กับทุกๆคนเนาะสำหรับใครเนาะที่ชอบคอนเทนต์แนวหนังสืออะไรเงี้ยอยากให้เรามาแนะนำหนังสือของมูราคามิอีกก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเนี่ยอีกที่เหลือหลายๆเล่มตรงนี้แนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันในช่วงที่จะมีหยุดยาวอะไรอย่างนี้กันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนอะบ๊ายบาย